สวัสดีครับกัมปนาต้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผมก็จะมาพูดถึง Disney Plus Hotstar นะครับซึ่งเป็นสตรีมมิ่งของ Disney นะครับที่ให้บริการในประเทศไทยมาเนี่ยได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าตอนนี้มีคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับที่ผมเฝ้าติดตามรอคอยที่จะดูใน Disney Plus Hotstar มาเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับที่เข้ามาเพิ่มใน Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยให้ได้ดูกันแล้วครับแล้วก็ในอนาคตจะมีคอนเทนต์อื่นๆอะไรเข้ามาเพิ่มอีกบ้างไหมยังไงนะครับก็ติดตามชมกันได้ในคลิปนี้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกัมปนาต้นครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไว้คอยรับชมคลิปต่างๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับ Disney Plus Hotstar สำหรับในประเทศไทยนะครับก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับวันแรกในวันที่30มิถุนายน2021นี้ครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เฝ้ารอคอยการมาเปิดให้บริการ Disney Plus ในประเทศไทยแบบอย่างใจจดใจจ่อมากๆเลยครับเพราะว่ามีคอนเทนต์อย่างนึงมีการ์ตูนเรื่องนึงนะครับซึ่งผมทราบว่ามีให้ดูใน Disney Plus นะครับออริจินอลของอเมริกานะครับแล้วก็รอดูว่าใน Disney Plus Hotstar เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยจะมีด้วยไหมเรื่องนั้นก็คือการ์ตูนเรื่อง X-Men The Animated Series ครับซึ่งในวันแรกที่เปิดให้บริการผมก็กดเซิร์ชหาเรื่องนี้ก่อนเลยครับว่ามีไหมผลก็คือไม่มีครับไม่มีตอนนั้นไม่มีแล้วเป็นการ์ตูนเรื่องเดียวที่แบบเฝ้ารอคอยอยากจะดูมากแต่ว่าไม่มีตอนนั้นคือผิดหวังมากแอบเฟลมากๆเสียใจมากๆแต่ก็คือยังมีความมั่นใจว่ายังไงเนี่ยการ์ตูนเรื่องเนี้ยต้องมีให้ได้ดูใน Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยด้วยแหละแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงยังไม่มีในตอนนั้นเขาติดลิขสิทธิ์อะไรอยู่ไหมหรือว่าทางเทคนิคอะไรอยู่ไหมก็คือรอการอัปเดตจากทาง Disney Plus Hotstar สำหรับประเทศไทยครับอยู่เรื่อยๆครับติดตามข่าวอยู่เรื่อยๆเลยซึ่งต่อมาก็มีการแจ้งว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยจะมาเปิดให้บริการได้ดูในประเทศไทยด้วยในวันที่29ตุลาคมนี้ครับซึ่งวันนั้นก็มาถึงแล้วนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปดูก็คือเจอเลยครับได้ดูสมใจอยากเลยครับแต่ว่าสำหรับการ์ตูน X-Men The Animated Series เนี่ยเรื่องนี้เขาจะมี5ซีซั่นนะครับแต่ว่าสำหรับใน Disney Plus Hotstar ในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้คือนำเข้ามาลงให้ดูกันได้1ซีซั่นก่อนซีซั่นแรกนะครับก็จะมีทั้งหมด13ตอนในซีซั่นแรกนี้นะครับแล้วก็มีภาคไทยให้ดูด้วยนะครับภาคไทยแบบว่าจัดทำเสียงภาคใหม่ให้เลยนะครับก็ได้ดูสมใจอยากครับแต่ว่าสำหรับซีซั่นที่2ถึงซีซั่นที่5เนี่ยก็สอบถามไปทางเพจ Disney Plus Hotstar Official นะครับก็แจ้งว่าต้องรอคอยการติดตามเพิ่มเติมต่อไปนะครับที่จะเอาซีซั่นที่2ถึงซีซั่นที่5เนี่ยมาลงให้เพิ่มเติมก็ยังไม่แน่ใจเช่นกันนะครับว่าจะได้ดูในตอนไหนจะลงมาเดือนละซีซั่นไหมหรือว่าสัปดาห์เว้นสัปดาห์หรือว่ายังไงเนี่ยครับก็ยังคอยติดตามดูเรื่องนี้ในซีซั่นอื่นๆต่อไปครับก็คิดว่าเขาก็คงกำลังทำภาคไทยเพิ่มเติมให้ครบทุกซีซั่นเลยนะครับแล้วก็จะมาลงให้ได้ดูแบบเต็มๆครบๆใน Disney Plus Hotstar ประเทศไทยอย่างแน่นอนครับซึ่งการ์ตูนเรื่อง X-Men The Animated Series นี้นะครับมีทั้งหมด5ซีซั่นก็จะมีจำนวน76ตอนด้วยกันครับและยังมีการ์ตูนฮีโร่ Marvel ยุค90อีกเรื่องนึงครับที่เป็นที่นิยมไม่แพ้กันนั่นคือเรื่อง Spider-Man นั่นเองครับซึ่งใน Disney Plus Hotstar ของประเทศไทยครับก็มีการ์ตูนเรื่องนี้นำมาลงไว้ให้ดูตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดบริการในประเทศไทยแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมด5ซีซั่นนะครับจำนวนรวม65ตอนด้วยกันครับแต่ว่าใน Disney Plus Hotstar ประเทศไทยก็จะรวมทุกตอนนับเป็น1ซีซั่นเลยครับก็คือมีซีซั่นเดียวแต่ว่าจะมีครบทุกตอนของทั้ง5ซีซั่นของที่การ์ตูนนี้เขามีมานะครับซึ่งในตอนแรกการ์ตูนเรื่องนี้ยังไม่ได้มีเสียงภาคไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เริ่มมีการใส่เสียงภาคไทยเข้ามาเพิ่มแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครบทุกตอนครับซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้เสียงภาคไทยก็ยังมีอยู่ถึงแค่ตอนที่26ครับในวันที่12พฤศจิกายนปี2021นี้ครับก็จะเป็นวันที่ Disney Plus มีอายุครบ2ปีนะครับในการเปิดให้บริการครับครั้งแรกที่ประเทศอเมริกาในวันที่12พฤศจิกายนปี2019นะครับในปีนี้ก็มีอายุครบ2ปีแล้วครับในโอกาสนี้ทางดิสนีย์ก็ได้เตรียมคอนเทนต์ใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะนำมาลงในวันที่12พฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองที่ Disney Plus เปิดให้บริการมาเป็นอายุครบ2ปีนะครับก็จะมีทั้งหนังและการ์ตูนครับอย่างเช่นหนังเรื่องชางชีครับที่ประเทศไทยได้เข้าฉายในโรงในวันที่13ตุลาคมครับในวันที่12พฤศจิกายนนี้ก็จะนำมาลงใน Disney Plus Hotstar ของประเทศไทยให้แฟนๆชาวไทยได้ดูด้วยเช่นกันครับและยังมีการ์ตูนแอนิเมชัน Olaf Presents ครับที่จะมาเพิ่มในวันนี้ด้วยมีหนังเรื่อง Jungle Cruise ด้วยเช่นกันครับแล้วก็
หนังเรื่อง Home Sweet Home Alone เป็นต้นนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยครับสามารถติดตามกันเพิ่มเติมได้ในวันที่12พฤศจิกายนนี้ครับและในวันที่24พฤศจิกายนครับก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ของ Marvel Studio นะครับหลังจากที่ซีรีส์ What If ได้จบไปในวันที่6ตุลาคมครับวันที่24นี้เว้นห่างมาถึง7สัปดาห์เลยนะครับก็จะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของ Marvel Studio ในจักรวรรดิ MCU นะครับนั่นก็คือเรื่อง Hawkeye ครับโดยในวันนั้นก็จะนำมาลงให้ดูถึง2ตอนต่อกันเลยครับและในหัวข้อ Coming Soon ของ Disney Plus Hotstar ประเทศไทยนะครับก็มีการแจ้งว่าหนังเรื่องEnchanted ครับกำลังจะเข้ามาลงใน Disney Plus Hotstar ให้แฟนๆได้ติดตามชมกันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แฟนๆถามหากันมากเลยครับว่าทำไมเรื่องนี้ยังไม่มีใน Disney Plus Hotstar ด้วยจะไปหาดูได้ที่ไหนจะนำเข้ามาลงเมื่อไหร่ตอนนี้ทางแอปเขาก็ได้แจ้งว่าเรื่องนี้กำลังจะเข้ามาฉายให้ได้ดูกันในเร็วๆนี้แล้วครับซึ่ง Coming Soon ก็คาดเดานะครับว่าน่าจะมาลงให้ดูกันได้ภายในประมาณ 1-3 เดือนนี้ครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็จะมีภาคต่อด้วยนะครับภาคต่อก็จะมีชื่อว่า Disenchanted นะครับซึ่งได้มีการถ่ายทำและปิดกล้องเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการ post production คาดว่าก็จะนำมาลงให้ดูกันใน Disney Plus Hotstar เนี่ยในปีหน้านี้นะครับปี2022นี้ก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับว่าจะนำมาลงให้ดูในช่วงเดือนไหนของปีหน้าครับนอกจากหนังการ์ตูนและซีรีส์เรื่องใหม่ๆที่เตรียมจะเข้ามาลงใน Disney Plus Hotstar ให้ดูกันเพิ่มเติมแล้วนะครับผมก็ขอพูดถึงการ์ตูนเรื่องที่มีอยู่ใน Disney Plus Hotstar ที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยได้เปิดดูนะครับมาลองดู2เรื่องนี้ที่ผมจะแนะนำนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง The Wonderful World of Mickey Mouse ครับตอนนี้มี1ซีซั่นครับจำนวน20ตอนครับและมีภาคไทยด้วยในทุกตอนครับการ์ตูน Mickey Mouse เรื่องนี้จะเป็นการวาดด้วยการใช้ลายเส้นแบบใหม่ให้กับ Mickey Mouse นะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆครับผมเป็นการ์ตูน Mickey Mouse ที่สนุกและตลกมากๆเลยครับและยังมี Easter Egg แฝงอยู่ด้วยในแต่ละตอนครับและสำหรับในเรื่องนี้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆนะครับให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับก็ขอไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นอะไรอยากให้ทุกๆคนลองไปเปิดดูกันเองดูจนจบครบทุกตอนเลยนะครับก็จะพบกับเซอร์ไพรส์นั้นที่ผมพูดถึงนะครับแฟนๆการ์ตูนดิสนีย์และมิกกี้เมาส์ไม่ควรพลาดเรื่องนี้เลยครับอีกเรื่องนึงที่ผมขอแนะนำนะครับก็คือการ์ตูนเรื่อง Chip and Dale Park Life ครับโดยการ์ตูน Chip and Dale เวอร์ชันนี้ก็เป็นการวาดด้วยลายเส้นใหม่เช่นกันครับซึ่งก็มีความน่ารักมากๆไม่แพ้เวอร์ชันก่อนหน้านี้เลยครับโดยซีรีส์การ์ตูนเรื่องนี้จะมีทั้งหมด12เอพิโซดนะครับแต่ว่าใน1เอพิโซดก็จะแบ่งเป็นตอนย่อยๆอีก3ตอนนะครับในตอนหนึ่งก็จะมีความยาว7นาทีครับซึ่งรวมทั้งหมด12เอพิโซดมี3ตอนย่อยในแต่ละตอนก็จะทำให้เราได้ดูถึง36ตอนเลยครับการ์ตูนเรื่องนี้ไม่มีเสียงภาคไทยนะครับแต่เท่าที่ผมฟังดูแล้วพยายามฟังแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีภาคไทยเช่นกันนะครับเพราะว่าชิปเอ็นเดลเขาคุยกันเป็นภาษาแบบภาษาชิปมังครับคือเป็นภาษาของเขาที่เราฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรก็ไม่ใช่นะครับเป็นภาษาสัตว์ของเขาเองซึ่งเราก็ไม่ต้องไปฟังภาคไทยเราก็สามารถดูรู้เรื่องได้เช่นกันครับพวกการ์ตูนซีรีส์ของดิสนีย์ก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ยังไม่ได้มีนำมาลงให้ดูใน Disney Plus Hotstar ของประเทศไทยนะครับหลักๆก็จะมีอีก2เรื่องนะครับที่ผมอยากให้เขานำมาลงให้ประเทศไทยสามารถดูได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการ์ตูนซีรีส์เรื่อง DuckTales ในเวอร์ชันยุค80นะครับออริจินอลนะครับแล้วก็การ์ตูนซีรีส์เรื่อง Hercules ครับโดยผมก็จะคอยส่งอีเมลไปติดต่อสอบถามนะครับไปรีเควสต์การ์ตูนเรื่องที่เราอยากจะให้นำมาลงให้ประเทศไทยได้ดูด้วยนะครับส่งอีเมลไปที่ทางต้นสังกัดแพลตฟอร์มนะครับก็จะอยู่ที่ประเทศอินเดียครับเพราะอย่างเช่นการ์ตูนเรื่อง X-Men The Animated Series ที่ตอนแรกประเทศไทยยังไม่มีให้ดูนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งอีเมลไปติดต่อสอบถามไปขอให้เขานำเรื่องนี้มาลงให้ประเทศไทยได้ดูกันด้วยแล้วก็ทราบว่าหลายๆคนก็ส่งอีเมลไปขอเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับจนในตอนนี้ก็ทาง Disney Plus Hotstar ก็มีเรื่องนี้นำมาลงให้ประเทศไทยได้ดูด้วยเช่นกันแล้วนะครับดังนั้นเรื่องอื่นๆนะครับที่อยากจะดูก็จะลองส่งอีเมลไปติดต่อสอบถามกับเขาด้วยเช่นกันนะครับใครที่อยากจะดูการ์ตูนเรื่องเดียวกับผมที่ผมได้พูดไปแล้วนะครับก็ลองส่งอีเมลช่วยๆกันส่งอีเมลไปติดต่อสอบถามกับเขาด้วยครับไปรีเควสต์เขาให้เขาเห็นว่ามีแฟนๆชาวไทยอยากจะดูเรื่องนี้กันมากนะครับเขาก็อาจจะรีบนำการ์ตูนเรื่องนี้มาลงให้ทางประเทศไทยได้ดูด้วยเช่นกันครับสำหรับแฟนๆชาวไทยนะครับที่อยากจะส่งอีเมลไปรีเควสต์คอนเทนต์ต่างๆนะครับก็สามารถส่งไปได้ที่อีเมล disneyplus.th@hotstar.com ครับโดยสามารถที่จะส่งอีเมลได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยทางทีมงานเขาก็จะตอบกลับมาเร็วกว่านะครับจะตอบกลับมาเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็เหมือนจะต้องส่งกลับไปกลับมาให้ทางทีมงานระหว่างประเทศไทยกับทางอินเดียเนี่ย
แปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษส่งกลับไปกลับมานะครับถึงจะส่งตอบกลับเรามาอีกทีหนึ่งครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษส่งไปโดยตรงเนี่ยเขาก็จะตอบกลับเรามาเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงเลยครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ช่องกัมปนาต้นช่องนี้ติดตามกันต่อไปด้วยนะครับจะได้ไว้ดูว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอะไรมาบอกเรามาพูดคุยกันต่อไปด้วยครับหรือว่าจะคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยก็ได้ครับสำหรับในคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับแล้วเจอกันครับ